ครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับคืนนี้เรามาเจอท่านผู้ชมในช่วงเวลาที่ถือว่าเพิ่งจะผ่านปีใหม่มาไม่นานนะครับยังคงเป็นช่วงเวลาดีๆที่คนหลายๆคนอาจจะกำลังมุ่งมั่นทำสิ่งที่ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าฉันจะดีขึ้นด้วยเรื่องเหล่านี้ด้วยวิธีคิดแบบนี้และจะอดทนทำสิ่งเหล่านี้บางคนกำลังทำอยู่บางคนยังตัดสินใจไม่ได้ยังเลือกอยู่ว่าจะตั้งปณิธานอะไรที่จะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นในศักราชที่เปลี่ยนไปก็เอาใจช่วยกับทุกคนนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีหลายคนล้มเหลวเคยคิดจะทำอะไรดีๆแล้วก็ไม่ดีแล้วมันก็เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นหลายคนดีขึ้นทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ตัวของเราเองครับเรื่องราวของแขกรับเชิญในคืนนี้เหมาะกับทุกท่านอย่างยิ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นในปีใหม่นี้แขกรับเชิญเป็นอดีตนักแต่งเพลงให้กับศิลปินที่เรารู้จักมากมายหลายคนต่อมาเป็นคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังเป็นผู้บรรยายไปสอนไปอบรมเรื่องราวแบบนี้ให้กับผู้คนต่างๆมากมายสิ่งที่น่าสนใจคือเขาคิดและบอกเสมอว่าคนเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุขไม่จำเป็นต้องเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขลองดูว่าเราทำได้อย่างไรขอต้อนรับคุณพระศิลป์อินทรวงศ์ครับพูดเกินถูกไหมเราสามารถเลือกจะมีชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ได้ได้ครับได้นะได้ในความหมายหนึ่งทีมงานเจาะใจตอนหาข้อมูลจากคุณพระศิลป์ถามว่าคุณพระศิลป์ครับจะให้เราเรียกคุณพระศิลป์ว่าเป็นนักเขียนนักบรรยายหรือนักแต่งหรือนักอะไรดีครับคุณพระศิลป์บอกว่าผมเป็นนักใช้ชีวิตใช่ครับเป็นไงครับนักใช้ชีวิตนักใช้ชีวิตก็คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเรานะครับฮะผมถามพี่ดูว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตผมใช่ครับก็ชีวิตผมนี่แหละใช่ครับก็ถูกต้องครับถูกต้องใช่ไหมใช่เพราะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเมียลูกถ้าไม่มีชีวิตผมผมก็ไม่มีเหล่านั้นทั้งหมดใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตเหมือนกับมองว่าชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมองชีวิตแบบไม่แยกส่วนไม่ได้แยกว่าเราเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เป็นอันนั้นแต่เราต้องมองว่าเราคือมนุษย์เช่นผมเป็นเจ้าของร้านผมคือเจ้าของร้านใช่ครับใช้ชีวิต 80% ไปในการเป็นเจ้าของร้านที่จะทำไงให้ร้านกำไรอาจจะเป็นเจ้าของร้านที่ดีแต่ว่าอาจจะเป็นพ่อที่ไม่ดีแต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นดีทุกอย่างแสดงว่าหัวข้อวันนี้ผมชอบละฟังแล้วเห็นด้วยฟังแล้วเข้าท่าฟังแล้วเข้าท่าฟังแล้วเข้าท่าเผื่อไว้สำหรับท่านผู้ชมเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณแต่งหนังสือจำนวนหลายเล่มมากแล้วก็มีหลายเล่มที่อ่านง่ายด้วยไม่อย่าไปนึกถึงนะว่าหนังสือเปิดมามีคำบาลีสันสกฤตเต็มเลยไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะใช่ไหมฮะใช่ครับบอกมาสัก 3-4 ชื่อให้เขาไปปาฏิหาริย์แห่งการหยุดคิดครับอันนี้เป็นเล่มล่าสุดแห่งการหยุดคิดครับตีตั๋วดูตัวตนครับครับสมถะเท้าขวาวิปัสสนาเท้าซ้ายอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิวิปัสสนาทั้งหมดมีกี่เล่มฮะที่เขียนมาน่าจะประมาณสัก30กว่าอ่ะเชิญนั่งครับมาดูเรื่องราวกันครับเพื่อให้รู้จักว่าคุณพระศิลป์กลายเป็นคนที่สนใจเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรแล้วก็ย้อนไปถึงวัยเด็กเลยคนจังหวัดอะไรฮะพ่อแม่เนี่ยเป็นคนพัทลุงแต่ผมเนี่ยคนใต้ใช่ครับผมเกิดที่กรุงเทพแต่ว่าโตที่สมุทรปราการครับตอนเด็กๆนี่ค่อนข้างจะเป็นเด็กเกเรหน่อยเกเรแต่ว่าไม่ได้ละลานใครนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่ทำร้ายผู้อื่นใช่ครับเกเรด้วยตัวเราเองความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้ไปเกิดขึ้นกับผู้อื่นใช่ครับถูกไหมฮะถูกเช่นไม่ตั้งใจเรียนก็เจ๊งที่เราเองใช่ครับวิชาไหนเราชอบเราก็จะเรียนครับวิชาไหนไม่กลัวที่จะตกไม่กลัววิชาไหนเราไม่ชอบเราก็ทิ้งไปเลยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเพราะคนมันต้องมีความกลัวครูบ้างกลัวอะไรบ้างครับแต่ทีนี้พอเราไม่กลัวครูเราก็ไปเรียนเหมือนกับเรียนตามใจเราถ้าวันไหนเราอยากไปเรียนเราก็ไปเรียนวันไหนเราไม่อยากไปเรียนแล้วก็โดดเรียนไม่เข้าโรงเรียนคือพยายามหาคำจำกัดความมันเหมือนกับคนที่สุดขั้วด้านใดด้านหนึ่งใช่ครับไม่เอาตรงกลางใช่เอาก็เต็มที่เลยใช่ครับอะไรที่ชอบที่แสดงให้เห็นความเต็มที่ของคุณในวัยเด็กครับอย่างเช่นสมมติว่าผมชอบเรียนวิชาไหนเนี่ยผมจะเรียนได้เกรด4คือต้องการได้คะแนน100คะแนนเต็มต้อง100เลยเหรอใช่ครับผมเคยได้เกรด4เนี่ยแล้วผมไปถามอาจารย์ว่าขอดูข้อสอบหน่อยได้มั้ยว่าอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคุณได้เกรด4แล้วคุณจะไปดูทำไมผมบอกเนี่ยผมอยากรู้ว่าผมได้100คะแนนไหมหมายถึงว่าผมยังมีผิดสักข้อไหมใช่ใช่ครับใช่โอ้โหประมาณนั้นเห็นบอกไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องเรียนเรื่องอะไรที่คุณชอบคุณจะต้องทำให้ดีกว่าคนอื่นแค่เรื่องไปโรงเรียนเช้าคุณก็ต้องเอาชนะเหรอผมคิดว่าผมไปโรงเรียนเช้ามาก
ก็ไปถึงประมาณสักยังไม่6โมงผมเจอเพื่อนคนหนึ่งไม่ได้รู้จักกันแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันมันก็นั่งอยู่หน้าโรงเรียนครับผมก็รู้สึกโอ้โหเรามาเช้าขนาดนี้มันยังมีคนเช้ากว่าเราอีกผมเลยตื่นอีกวันผมตื่นตีสี่ครึ่งเพื่อให้เช้ากว่ามันเช้ากว่ามันเพื่ออะไรแล้วไงผมก็ทำอย่างนั้นน่ะจน3ปีนะครับไปเช้าที่สุดในโรงเรียนอ๋อคล้องอันดับหนึ่งอยู่สามปีคล้องอันดับหนึ่งอยู่สามปีแต่ตอนม.ปลายนี่ย้ายโรงเรียนเบื่อการมาเช้าก็กลายเป็นคนที่มาสายที่สุดในโรงเรียนลองไบโพล่าใช่ไหมมันมีเคยถามหมออะไรไหมมันมีสองคนไม่เคยเลยครับในร่างเดียวครับเห็นบอกจริงๆแล้วเป็นคนได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยตั้งแต่เรายังเด็กเลยเหรอครับก็คือพ่อผมเนี่ยเขาเป็นวิศวกรครับเขาก็จะพูดให้เราฟังเรื่อยๆอยากให้เราเป็นวิศวกรในขณะเดียวกันเขาก็จะเป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมะนะครับพ่อยกประเด็นอะไรให้เราฟังตั้งแต่เล็กๆส่วนใหญ่ก็เล่าเรื่องพระพุทธเจ้านะครับเรื่องครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับเล่าเรื่องพระอรหันต์ผมก็เลยถามเขาว่าเนี่ยเป็นวิศวกรกับเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นอะไรดีกว่ากันตอนนั้นคุณเข้าใจว่าคำว่าอรหันต์คืออะไรครับตอนเราเด็กๆ เนี่ยเราเข้าใจว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความชั่วเลยเหมือนกับคนที่เราไปกราบไปไหว้แล้วจะมีสิริมงคลกับชีวิตพ่อผมก็เลยตอบว่าเนี่ยเป็นวิศวกรเขาเป็นอยู่มันก็มีข้อดีข้อไม่ดีนะครับแต่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเขายังไม่เคยเป็นเขาก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่เขาคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่มีความทุกข์นะครับมันก็เลยเป็นมิติที่ผมเข้าใจว่าอ๋อคนไม่มีความทุกข์ในโลกนี้มันมีนะหมายความว่าตอนเด็กๆคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความทุกข์เหรอครับก็รู้สึกว่าตัวเองมีความทุกข์นะครับแต่จริงๆแล้วความทุกข์ของผมเนี่ยก็เหมือนกับคนทั่วไปแต่ว่าผมเป็นเด็กที่สังเกตชีวิตตัวเองตั้งแต่เด็กๆนะครับสมมุติว่าถ้าผมมีความเหงาอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกเหงาจมไปจมไปกับความเหงาแต่ผมจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราเหงาทำไมมีคนนี้ว่าเราแล้วเรารู้สึกจำคำพูดนี้ทั้งที่คำพูดเนี่ยมันเป็นแค่อากาศแต่ทำไมมันทำให้เราเกิดความรู้สึกว่ามันเขย่าชีวิตจิตใจเราได้นะครับตอนเด็กๆเนี่ยอาจารย์ก็ให้ผมเนี่ยเป็นคนที่จดชื่อนักเรียนที่คุยกันแล้วอาจารย์ก็ออกไปคุยอ๋ออาจารย์ออกไปคุยกับคนอื่นใช่แต่บอกนักเรียนว่าถ้าในนี้ใครคุยให้หัวหน้าจดชื่อใช่ทำไมต้องให้จดชื่อด้วยอะไรเงี้ยเราจะคิดว่ามนุษย์นี่มันต้องการสิ่งเหมือนกันนะอาจารย์ก็อยากจะคุยเอ๊ะแต่ทำไมเขาสอนเราอีกอย่างนึงแต่ทำไมเขาทำอีกแบบนึงคือเป็นเด็กขี้สงสัยเป็นเรื่องดีนะเป็นคนขี้สงสัยอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยผมเคยเห็นเพื่อนโมโหนะครับผมรู้ว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ดีเอ๊ะแต่ทำไมเขาโมโหผมจึงสังเกตว่าอ๋อเขาโมโหเพราะเขากลัวที่ตัวเองทำผิดจึงแสดงออกมาด้วยการโมโหนะแล้วผมเนี่ยเป็นคนขี้โมโหผมสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราขี้โมโหอ๋อเพราะเรากลัวสังเกตว่าความรู้สึกเนี้ยของเรามาได้ยังไงน่าสนใจนะผมกำลังพยายามคิดถึงความโมโหทุกครั้งที่เราเคยเห็นไม่ว่าจะคนอื่นหรือตัวเองใช่ครับมันมีรากถามว่ารากมันคือความกลัวใช่หรือไม่กลัวเสียทรัพย์กลัวเสียเวลากลัวคนอื่นมองไม่ดีกลัวคนอื่นมองไม่ดีกลัวทำผิดกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่นะฟังดูก็จริงๆก็ใช่คุณคิดได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเหรอว่ามันมาจากใช่ใช่รากของความกลัวคือแต่ตอนนั้นภาพมันไม่ได้ชัดเจนนะครับมันเห็นแบบคลุมเครืออ๋อเรามนุษย์เนี่ยมันมีความกลัวเราเรียนหนังสือนี่ขนาดเราโดดเรียนเรายังกลัวแต่เวลาเราไปอยู่กับเพื่อนเราทำไมเราทำเหมือนไม่กลัวอ๋อเพราะเราไม่อยากให้มันเห็นว่าเรากลัวเราเลยต้องทำใจกล้านะจริงๆมาจากความกลัวผมคิดตั้งแต่เด็กๆว่าคนทุกคนเนี่ยมันเหมือนกันไอ้สิ่งที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกแต่แก่นของความเป็นมนุษย์เนี่ยคือมีความต้องการคล้ายๆกันเช่นสมมติถ้าผมถามพี่ดูว่าความสุขแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันไหมเอาจริงก็คล้ายนะจริงๆแล้วความสุขทุกคนเนี่ยเหมือนกันในภาวะนะครับความโปร่งความโล่งสบายความเบาความสว่างไอ้ก้อนนี้เรียกว่าความสุขแต่ถ้าตรงกันข้ามก็คือถ้าอะไรอื่นๆอับๆทึบๆมัวๆซัวๆเนี่ยเราเรียกไอ้ก้อนนี้ว่าความทุกข์ไอ้ก้อนนี้ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาเหมือนกันหมดเหมือนกันแต่วิธีเข้าถึงไอ้ก้อนนี้มันก็ละเอียดลึกซึ้งไม่เหมือนกันโตขึ้นมาตั้งใจจะเป็นอะไรครับเด็กเด็กชายที่สนใจเรื่องทั้งตัวเองและรอบตัวตอนม.ปลายเนี่ยผมแต่งเพลงเล่นกีตาร์แต่งเพลงธรรมดาแล้วก็อัดเทปคาสเซ็ตนะครับแล้วก็เอาไปให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกโอ้มันเพราะมากนะครับเราเลยเกิดเป็นความภูมิใจไม่รู้มันโกหกเราหรือเปล่าแต่ว่าเราก็คิดว่ามันจริงนั่นแหละเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นนักแต่งเพลงได้นะครับฝึกซ้อมตัวเองมาเรื่อยๆจนวันนึงที่กัมมี่เนี่ยเขาเปิดเขาเปิดเหมือนกับอบรมแต่งเพลงนะครับก็มีคนสมัครไปสักประมาณสัก
150-200คนเลยแถวๆนี้แล้วมันมีอยู่วันนึงเขาให้โจทย์ว่าให้ทำนองมาแล้วให้เขียนเนื้อใส่เข้าไปครับแล้วพรุ่งนี้ก็มาส่งครับผมก็เลยใช้เวลานะครับทั้งคืนก็เขียนไป6เวอร์ชั่นทั้งหมด6เวอร์ชั่นเนื้อเลยเหรอใช่ครับใช่ครับเมโลดี้เดียวใช่ต้องโชว์ให้เห็นเลยอย่างน้อยต้องเห็นความขยันคนอื่นอาจจะแต่งมาเพลงเดียวใช่ครับพัดสินมา6เพลงเลยใช่ครับก็คือผมมีความคิดว่าเนี่ยอย่างน้อยสมมติว่าเราไม่ได้เข้าไปแต่งเรายังบอกเขาได้ว่าผมเนี่ยอยากจะทำงานนี้จริงๆนะครับครับแล้วมันก็เข้าไปได้จริงๆนะผมมาเข้าไปคิดว่าได้ทำงานเลยก็เข้าไปเจออีกประมาณสัก30-40คนครับที่อยู่ในนั้นเหมือนกันมาจากที่ต่างๆก็ถามเพื่อนข้างๆว่าเข้ามาได้ไงนะเพื่อนบอกว่าผมอยู่ที่เชียงใหม่ไม่มีอะไรทำเขาเลยให้เข้ามาเฮ้ย ไม่มีอะไรทำอยู่บ้านนะครับโปรดิวเซอร์ที่รู้จักเลยบอกเฮ้ยเข้ามาสิผมก็เลยคิดโอ้โหชีวิตคนเรานี่มันแตกต่างกันนะเราในอยากเขาอาจจะเป็นมวยแบบพรสวรรค์ของคุณพรแสวงเขาอาจจะพรสวรรค์เขาไม่ได้พรสวรรค์นะเขาอยู่บ้านเฉยแต่งเพลงให้ใครบ้างครับคุณนิน่าครับนิน่าดอกไม้ของเธอความรักของฉันแล้วคุณสรัญญาสรัญญาอินคาใช่ใช่วงอินคาโอ้โหคลาสสิกมาก UFT ยุค UFT ด้วยหลังๆนะครับยุคหลังๆของทุกคนเลยของทุกคนเลยผมแต่งคนไหนนี่คนนั้นก็คืออัลบั้มสุดท้ายกำลังจะชมว่าเฮ้ยคุณนี่เก่งอ๋อแต่งให้ใครตายหมดเลยแล้วคุณมีแนวเป็นพิเศษไหมก็ได้ทุกๆอย่างครับก็ถ้าเป็นนักแต่งเพลงก็ต้องแต่งได้หลากหลายแนวครับระหว่างทางนี่มาเป็นนักแต่งเพลงคุณยังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้ทำไมเราเป็นงั้นอยู่ไหมก็ศึกษาตลอดนะครับผมก็เป็นคนที่สังเกตตลอดเวลาธรรมะในมุมมองผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องนรกสวรรค์ครับแต่เป็นจิตใจของเราว่าทำไมเรามีความสุขความทุกข์นะครับก็เริ่มจะมาสนใจเรื่องจิตวิทยาเรื่องปรัชญาอะไรต่างๆแล้วถามหาความหมายชีวิตอะไรต่างๆจนกระทั่งวันนึงมันเปลี่ยนจากนักแต่งเพลงมาทำเรื่องนี้ได้ไงพอผมออกจากที่กรัมมี่ก็มาเปิดบริษัทส่วนตัวครับครับทำเกี่ยวกับผลิตสื่อเกี่ยวกับเสียงต่างๆพวกเพลงองค์กรต่างๆครับมีอยู่ช่วงนึงผมรู้สึกว่าเนี่ยเราเนี่ยอ่านหนังสืออะไรมาเยอะแล้วครับเราน่าจะไปทดลองปฏิบัติดูนะมันถึงจุดที่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันแสดงว่าเราไม่ได้ผลิบานอะไรออกมาแล้วก็เข้าไปบวชนะครับเป็นเวลาสั้นๆ9วันนะครับแต่ว่าวัดที่ผมเลือกเนี่ยเป็นวัดที่อยู่บนภูเขานะครับคือวัดที่วิเวกใช่ใช่ครับวัดนั้นก็มีพระอยู่3รูปรวมผมด้วยนะฮะโอ้น้อยมากแล้วก็ผมก็ขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วก็มีถ้ำพระอีก2องค์ท่านก็อยู่ข้างล่างเราขึ้นเขาเลยอยู่ตีนเขาเราก็อยู่ข้างบนร้อนวิชานะครับก็ไปทำสมาธิไปเดินจงกรมไปอะไรต่างๆก็คือพยายามทำให้มันดีที่สุดใน9วันที่มันมีอยู่นะครับเป็นไงบ้างครับมันก็เกิดความเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองในเชิงลึกนะครับเข้าใจความคิดตัวเองว่าความคิดของเราเนี่ยมันปรุงแต่งต่างๆนานามันเลยเกิดเป็นความทุกข์ลองย่อมาให้เราฟังหน่อยได้ไหมก้าวันนั้นจากคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแน่นอนอยู่คนเดียวจินตนาการจะทำงานแล้วใช่ครับมันก็เห็นความกลัว เวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความกลัวความกล้านี่มันเป็นคนละเรื่องแต่ตอนนั้นที่เราไปสังเกตตัวเองเนี่ยถ้าเราสังเกตตัวเองดูดีๆนะครับทุกครั้งที่เรามีความกล้าเนี่ยมันงอกมาจากความกลัวทุกครั้งสมมุติว่าผมบอกว่าให้พี่ดูไปเดินที่ตลาดครับสมมุติว่าผมถามว่าพี่ดูใช้ความกล้ามั้ยนะครับไม่ก็ไม่เพราะว่าเราเดินเราไม่ได้กลัวครับแต่ถ้าบอกให้พี่ดูไปทำสงครามไปเดินในสนามรบใช่แรกๆเราจะกลัวใช่กลัวเสร็จเราจะบิ้วตัวเองแล้วความกล้ามันจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นความกล้ามันถึงจะผุดขึ้นมานะครับทุกครั้งความกล้าได้แปลว่ามันต้องมีกลัวก่อนแล้วมันใช่ใช่อ๋อเออจริงความกล้านี่ไม่จะไม่ถูกใช้ถ้าไม่มีความกลัวผมเลยเข้าใจอ๋อทุกอย่างมันอยู่เป็นคู่นะเช่นเรามีความทุกข์นะครับเรามีความทุกข์เนี่ยมันเป็นเหตุผลที่แปลกเรามีความทุกข์เพราะเราต้องการความสุขเพราะเราจะกอดความสุขมันเลยแถมความทุกข์มาให้ใช่ถ้าเราปล่อยไม่กอดมันซะไม่ต้องการอะไรใช่ไอ้ทุกข์ก็ไม่มาอยู่เหนือทั้งความเป็นสุขความเป็นทุกข์นะครับผมเลยเข้าใจว่าอ๋อพระพุทธศาสนาแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่ต้องการความสุขหรือว่าเพื่อวิ่งหนีความทุกข์แต่เพื่อให้มองเห็น2 อย่างเนี้ยว่ามันเป็นภาวะหนึ่งที่มันเป็นภาวะชั่วคราวมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำให้มีความรู้สึกมองมันเหมือนกับเป็นมิตรครับทั้งความสุขและความทุกข์ทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราไล่ไปตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะทำเพื่อเรื่องเดียวคือต้องการความแน่นอนท
ธรรมชาติเนี่ยเปิดเพลงเดียวก็คือเพลงไม่แน่นอนเราเนี่ยเต้นเพลงแน่นอนเราไม่ได้ใช้ชีวิตจังหวะเดียวกันครับผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่แล้วผมจะต้องทำให้มันหายไปให้ได้แต่จริงๆมันก็อยู่กับผมมันนั่นแหละครับจนวันนึงผมไม่เกลียดเขาแล้วผมก็อยู่กับเขาก็มองมันได้ก็ไม่มีความทุกข์ใช่ครับแต่ถ้าผมเกลียดสิ่งนี้มากเห็นเมื่อไหร่ต้องจะเป็นจะตายแต่ผมกำจัดมันออกไปไม่ได้ผมก็อยู่กับความทุกข์เห็นมันอยู่ทุกวันจนกระทั่งวันที่ผมไม่เกลียดเขาครับเมื่อผมไม่ได้มองว่าความทุกข์เป็นเรื่องมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือมนุษย์เนี่ยจะมีส่วนผสมทุกๆรสชาติในชีวิตทั้งความกลัวความน้อยเนื้อต่ำใจความหมดกำลังใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันจะหายไปครับมันยังอยู่เพียงแต่ว่ามุมมองที่เรามีกับมันเนี่ยเปลี่ยนพอมุมมองที่เรามีกับสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนชีวิตเราก็เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปเพราะเรารู้จักมันแล้วใช่รู้จักมันถ้าเป็นบ้านเนี่ยก็เหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยเราปิดประตูป้องกันเลือกคนเข้ามาเลือกความสุขเข้ามาเลือกความกล้าหาญเข้ามาครับเลือกกำลังใจเข้ามาครับไอ้หมดกำลังใจสิ้นหวังความขี้ขลาดความขี้เกลียดไม่ให้เข้ามาเตะมันไว้หน้าบ้านอย่าให้มันเข้าใช่แต่ถ้าเราเปิดบ้านให้ทุกอย่างเข้ามาแล้วเราคุยกับทุกๆอย่างคุยกับความขี้เกียจคุยกับความขี้โมโหทุกอย่างพวกนี้เราจะมีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้ใช่ครับไม่ใช่การต่อสู้กับตัวเองแต่เป็นการประนีประนอมกับตัวเองจนทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงครับหลังบวชเขียนหนังสือเลยไหมฮะก็หลังบวชเนี่ยผมยังต้องสะสางงานที่บริษัทของตัวเองครับที่มีเพลงมีอะไรก็ยังต้องทำแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราชอบในเรื่องนี้เรื่องพัฒนาจิตใจเรื่องขัดเกลาตัวเองเอ๊ะทำไมเราไม่ใช้เวลากับมัน24ชั่วโมงไปเลยแล้วก็เริ่มที่จะเขียนหนังสือผมก็เลยทำตารางขึ้นมาเหมือนกับตื่นนอนตีสี่แล้วตื่นตีสี่เสร็จผมก็ไปทำสมาธิเสร็จแล้วก็ไปวิ่งวิ่งเสร็จแล้วจัดการธุระส่วนตัวแล้วก็กลับมาทำงานตอน8โมงครับก็ทำไปเรื่อยๆจนถึง5โมง6โมงตั้งกติกาเป็นวินัยของตัวเองเริ่มเขียนตั้งแต่8โมงใช่ก็ต้องทำอย่างนั้นไปใช่เป็นวินัยเลยเป็นวินัยแบบที่มันมีความแน่วแน่มากๆนะครับแล้วก็ทำอย่างนั้นประมาณสักเกือบปีนะครับมันก็ได้ต้นฉบับมา8เล่มโอ้โหเขียนรวดเดียว8เล่มเลยใช่ครับสมมุติว่าเวลาที่เราพูดเรื่องความพยายามเนี่ยมันเป็นนามธรรมมากๆครับแต่จริงๆความพยายามเนี่ยมันคือตัวสมาธิอย่างนึงการที่เราจะทำสิ่งอะไรก็ตามได้ยาวนานเนี่ยมันอยู่ที่สมาธิของแต่ละคนครับทุกคนฝึกได้ไม่ใช่เรื่องเหลือบากกว่าแรงอะไรพิมพ์รวดเดียว8เล่มก็ค่อยๆทยอยครับทยอยแล้วบรรยายตามมาแล้วงานบรรยายเนี่ยตามมาเพราะว่าผู้อ่านเขาอ่านหนังสือของผมแล้วก็อาจจะเกิดความเข้าใจนำไปใช้แล้วชีวิตดีขึ้นก็เกิดการติดต่อเข้ามาเนี่ยก็มีไปออกไปบรรยายตามที่ต่างๆคุณจัดบรรยายฟรีด้วยใช่ครับพอผมไปบรรยายตามที่ต่างๆเนี่ยก็ได้รับการตอบรับเหมือนกับเจ้าขององค์กรหรือผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่ามันได้ผลครับทำให้ความขัดแย้งภายในองค์กรเนี่ยมันดีขึ้นเพราะส่วนใหญ่แล้วผมจะไปพูดเรื่องสติกับเรื่องของความเมตตาครับทำให้บรรยากาศที่มันมีความขัดแย้งเนี่ยมันดีขึ้นใช่ๆผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะผมน่าจะเปิดให้คนทั่วไปมาฟังด้วยแล้วก็เลยจัดคอร์สขึ้นมาครับก็คอร์สครั้งนึงก็มีคนฟังประมาณสัก150ถึง300คนแล้วแต่การจัดแต่ละครั้งจัดมากี่ครั้งแล้วฮะจัดมาทั้งหมด9ครั้งครับช่วงแรกๆก็ใช้เข้าเขาด้วยช่วงแรกๆใช้เงินส่วนตัวแต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็มีคนที่เห็นประโยชน์เขาก็มาเป็นเจ้าภาพบ้างมาเป็นผู้สนับสนุนมาเป็นเจ้าภาพเลยก็ได้ใช่ครับคนอยากไปติดตามได้ที่ก็เข้ามาที่เพจพระสินอินทรวงศ์ครับพิมพ์ชื่อผมเป็นภาษาไทยก็ติดต่อได้ครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมครับสมมติคุณกำลังบรรยายนี่คือผู้ฟังผมคือผู้ฟังครับคุณจะยกเป็นตัวอย่างเป็นคำถามอะไรสักอย่างเพื่อให้เราเข้าใจสิ่งที่เรามีความทุกข์ความสุขเนี่ยสักนิดนึงเป็นตัวอย่างได้ไหมฮะผมยกตัวอย่างนะครับเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเรามักจะมองว่าความทุกข์เรามาจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่างๆเต็มไปหมดนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าผมเป็นผู้วิเศษเสกให้คนในห้องส่งเนี่ยครับผมเสกให้มีเงินคนละหมื่นล้านแล้วคุณอยากได้แฟนแบบไหนผมมีแคตตาล็อกให้เลือกแฟนอย่างที่หน้าตาอย่างที่อยากได้นะมีแคตตาล็อกครับแฟนมาให้อีกเอาแบบหน้าตาที่ชอบแฟนนี่ก็เรื่องนิสัยได้ด้วยนะครับโอ้โหแจ๋วเลยแต่ผมขอแค่อย่างเดียวว่าตั้งแต่นี้ไปห้ามมีความทุกข์ถ้าคุณมีความทุกข์เมื่อไหร่ทุกอย่างที่ให้ไปเนี่ยหายไปทั้งหมดคำถามคือเราคิดว่าเราจะรักษาสิ่งนี้ได้1ปีได้ไหมมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้ใช่ครับสมมติเลือกแฟนเสร็จมีตังค์10,000,000ครับเกิดไปรถคว่ำ
หรือไอ้หมื่นล้านโจรมาปล้นบ้านครับทุกคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ารักษาไว้ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยมันงอกมาจากข้างในมันไม่ได้งอกไอ้ข้างนอกเนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยประมาณสัก 80-90% ในชีวิตเราเนี่ย มันเป็นทุกข์ที่เกิดจากจิตของเราที่มันไม่มีคุณภาพแต่ว่าวิธีการแก้ไขพอโดนกระตุ้นนิดเดียวปั๊บงอกเลยฟู่เลยใช่ครับคือการเติบโตของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่3มิติไอ้มิติแรกเนี่ยเป็นการเติบโตทางด้านร่างกายก็เราสูงขึ้นอะไรขึ้นว่ากันไปอีกอันนึงคือความคิดนะครับความคิดเนี่ยคือเราสามารถเอาไปทำงานทำมากินได้หรือว่ารู้เรื่องหลักธรรมก็เป็นการเติบโตทางด้านความคิดนะแต่มันมีอันนึงคือการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณที่มันไม่ได้เกี่ยวกับความคิดแต่มันเป็นความสามารถที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นและสามารถมีความสามารถที่จะปล่อยวางได้คล้ายๆว่าเราเวลาเราพูดซึ่งเป็นสิ่งที่เราพัฒนาน้อยที่สุดน้อยถึงเอาเวลาไปออกกำลังกายเอาเวลาไปเรียนหนังสือแต่ไม่ได้จัดการจิตเลยใช่แต่มันเป็นตัดตรงเกี่ยวความสุขของเราเลยความทุกข์เนี่ยมันคล้ายๆผมเปรียบเทียบคล้ายๆกับน้ำหนักนะครับน้ำหนัก10กิโลเนี่ยมันไม่ได้หนักสำหรับทุกคนเออใช่สมมุติว่าถ้าเรายกได้ 1,000 กิโล10กิโลมันก็คือเบาเราก็มีหน้าที่อัพจิตใจเราอะให้มันยกได้ 1,000 กิโลทุกแค่นี้ใช่ครับไม่มีอะไรใช่ครับทุกเนี่ยมันเป็นสภาพที่เราไปยอมรับมันเราไปยอมรับกับมันว่าเนี่ยสิ่งนี้มันสร้างความทุกข์ให้เราแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทุกสิ่งนี้เราทุกเพราะสภาพจิตใจของเราน่าสนใจว่ามนุษย์มี3อย่างที่ควรจะพัฒนาร่างกายใช่ครับความฉลาดความคิดครับแล้วก็จิตจิตวิญญาณถามว่าเราทำอะไรเยอะสุดมี1กับ2เท่านั้นแหละเราต้องเรียนหนังสือเราต้องเรียนตั้งแต่เด็กใช่ครับเราต้องออกกำลังกายพักผ่อนกินอาหารนี่คือ1กับ2หมดเลยใช่ครับไอ้3นี่เหมือนลืมทิ้งเลยอ่ะใช่ครับแต่3คือตัวที่จะรู้ว่าทุก3เนี่ยคือเกี่ยวกับความสุขโดยตรงในฐานะนักใช้ชีวิตอะไรสำคัญที่สุดกับชีวิตพวกเราที่เราเกิดมาผมรู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้ตัวเองเพื่อที่จะรู้จักตัวเองนะครับและเมื่อรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยเราเกิดมาเพื่อที่จะทำลายไอ้ความเห็นแก่ตัวทั้งหมดที่มันมีอยู่ในตัวเราแต่ทีนี้เป้าหมายชีวิตเนี่ยเวลาที่คนตั้งกันเนี่ยมันจะเป็นแค่คุณอยากจะทำอาชีพอะไรอยากจะมีงานอะไรแต่นั้นมันไม่พอเพราะถ้าเรามีงานอย่างที่เราอยากทำความทุกข์มันก็มาอยู่ดีมันมาจากความเห็นแก่ตัวมาจากจิตที่มันมีกิเลสต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายใหญ่ของมนุษย์นะครับทุกๆคนนะครับไม่ใช่แต่ผมเนี่ยควรจะเกิดมาแล้วก็คิดว่าเราจะสะสางความชั่วต่างๆที่มันมีอยู่ในตัวเรายิ่งเราทำได้มากเท่าไหร่ชีวิตเรามันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองก่อนสุดท้ายมันจะเป็นประโยชน์กับคนรอบๆข้างและสิ่งที่ทำคือจะกำลังทำให้เราแบกน้ำหนักได้พันกิโลใช่ครับใช่ครับเวลาความทุกข์ขนาด10กิโลกรัมมาปะทะจะเล็กน้อยใช่ครับปีใหม่นี้สมมติมีคนตั้งปณิธานว่าผมจะต้องอะไรสักอย่างให้ชีวิตมันดีกว่าปีที่แล้วคุณมีคำแนะนำไหมครับผมรู้สึกว่าเราควรจะทำตัวเหมือนกับนักเดินทางทำตัวเหมือนกับนักเดินทางมันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเราจะไปเชียงใหม่แต่ว่าเวลาเดินก้าวแต่ละก้าวเชียงใหม่นั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับก้าวที่เรากำลังก้าวอยู่ถ้าเรามัวแต่สนใจเรื่องเชียงใหม่เนี่ยเราจะไม่ได้ดูดอกไม้ใบหญ้าอะไรริมทางอะไรไม่ได้เห็นความสวยงามเพราะเรารีบที่จะไปนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราเดินแต่ละก้าวอย่างมีความสุขเนี่ยยังไงมันก็ถึงเชียงใหม่อยู่แล้วแล้วถึงไม่ถึงเชียงใหม่จริงๆชีวิตมันก็ได้ค้นพบกับความหมายบางอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยมันมีเพื่อให้เราได้ทำแต่ว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับแต่ละก้าวเนี่ยมันคือการบรรลุความสำเร็จในทุกๆวันครับคือทำทุกวันแต่ละก้าวทีละก้าวใช่ไปเรื่อยๆใช่ครับเห็นบอกว่ามีการเปรียบเทียบที่คุณเคยเปรียบเทียบว่ามันเราเหมือนเราอยู่ในมหาสมุทรครับแล้วเราพยายามทำอะไรที่มันผิดทางอยู่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับในโลกนี้ก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีจิตที่คิดว่าจะทำทุกอย่างให้มันมีความแน่นอนครับต้องแน่นอนเท่านั้นเนี่ยยังไงชีวิตเราก็มีความทุกข์นะครับธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนกับมหาสมุทรขนาดใหญ่นะครับถ้าเราอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขเนี่ยเราต้องทำตัวเป็นนักโต้คลื่นเหมือนกับคลื่นขึ้นมาแล้วก็แค่ขึ้นไปก็ไหลตามขึ้นไปใช่แค่มันลงแล้วก็ลงตามเขาใช่เราไม่ได้รู้สึกว่าไอ้คลื่นนั้นมันคือปัญหาอะไรใช้ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมาสอนตัวเองเรื่องความไม่แน่นอนถ้าเราคิดแบบนั้นเราก็จะมีไม่มีความทุกข์ก็จะทุกข์น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแต่ถ้าเข้าใจ 100% เมื่อไหร่เขาไม่มีความทุกข์
ถ้าสมมติฟังแล้วเข้าใจอ่านหนังสือแล้วเข้าใจต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหมครับในยุคนี้ครับเขาบอกว่าใน 2-3 ปีเนี่ยความรู้ในโลกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกวันนี้ความรู้เป็นสิ่งที่หาง่ายมากครับถ้าจะเทียบกับยุคสมัยก่อนปัญหาของคนเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้แต่ปัญหาคือรู้แต่ว่าทำตามที่รู้ไม่ได้รู้แหละเรารู้ว่าจะทำไงให้ชีวิตดีขึ้นแต่เราควบคุมจิตใจเราไม่ได้เราไม่มีสภาพที่มันอยู่เนื้อจิตใจเราผมยกตัวอย่างสมมติเราขับรถนะครับขับรถอยู่เวลาที่มองทางเนี่ย อันนี้คือใช้ความคิดแต่สิ่งที่มันผุดเข้ามาในหัวเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าการปรุงแต่งของความคิดครับนะครับทำไงชีวิตเราจึงจะอยู่เหนือการปรุงแต่งของความคิดได้นะครับอันนั้นเป็นความลับที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนะครับว่ามนุษย์เนี่ยต้องอยู่เหนืออำนาจความคิดตัวเองต้องไม่ให้ความคิดควบคุมตัวเองได้นะครับอย่าให้ความคิดที่ผุดขึ้นมาควบคุมเราใช่ครับเราต้องควบคุมมันได้เราต้องอยู่เหนือมันอ๋อเราต้องอยู่เหนือมันมองเห็นมันเห็นว่ามันเป็นแค่ภาวะหนึ่งครับผมเห็นคนที่อยู่เหนือมันกับอยู่ใต้มันครับท่านผู้ชมก็ต้องเคยเจอมาเคยนั่งรถที่คนหนึ่งขับแล้วพอมีใครปาดหน้าคนนึงแบบโอ้โหต้องไปขับไล่ชนมันคืนหรืออีกคนหนึ่งเขาปาดมาก็หลบระวังก็ไม่มีอะไรก็ขับต่อไปครับเปรียบเทียบแบบนี้ประมาณนี้ได้ไหมก็คล้ายๆกันครับในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยคือสอนเรื่องสติเพราะสติเนี่ยมันเป็นทำให้เราเห็นความคิดของเราฉันโกรธก็ฉันแต่จริงๆมันคือความโกรธใช่ครับไม่ใช่ฉันก็ได้แยกออกมาเป็นชิ้นๆได้ใช่ครับแต่สิ่งนี้ต้องฝึกฝนมันไม่ใช่สิ่งที่เรารู้แล้วเราจะทำได้คล้ายๆปล่อยวางครับมันพูดง่ายมากแต่มันทำไม่ได้แต่ทำจริงคือมันยากต้องฝึกต้องฝึกครับโอเคท่านผู้ชมครับด้วยเวลาจำกัดครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆชิ้นนึงจากรายการจากคุณพระศิลป์ที่มาฝากท่านผู้ชมครับปีใหม่นี้นึกออกหรือยังครับถ้าเราบริหารแค่2 อย่างยังเหลืออย่างที่3ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราควรจะบริหารก็คือจิตของเราฝากไว้นะครับกับช่วงเวลาดีๆเพิ่งผ่านปีใหม่มาไม่นานขอบคุณเรื่องราวจากคุณพระศิลป์อินทรวงศ์มากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสิ่งใดๆที่เป็นประโยชน์ที่ท่านเห็นด้วยจะไม่เกิดประโยชน์กับท่านเลยถ้าท่านไม่นำไปทำอะไรสักอย่างกับสิ่งที่ท่านได้ไปนำไปลองฝึกนำไปลองปฏิบัติดูนะครับสักครู่กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการครับ